Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านตะกอบบะลัลลอฮฺมินนาวะมินกุมแล้วก็อีดมุบารอกย้อนหลังนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมหวังว่าพี่น้องคงจะผ่านวันแห่งการลื่นเลงนะครับแล้วก็วันแห่งความสุขและช่วงนี้ก็จะปวดกรามนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อกุรบานทุกวันเลยฮัมดีละครับผมก็ผมได้ไปทำการอีดที่ปักกยอนะฮะพี่น้องกะเหรี่ยงฮัมดีละครับพี่น้องปีนี้ได้กุรบาน3ตัวแล้วก็แพะ5ตัวพี่น้องที่นั่นเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพี่น้องที่ปักกยอเนี่ยเวลาจะกินเนื้อสักครั้งนึงนะครับที่นั่นจะไม่มีตลาดค้าเนื้อใช่ไหมฮะเวลาเขาจะกินเนื้อเนี่ยเขาต้องล้มวัวตัวหนึ่งหรือไม่ก็เชือดแพะเลยแล้วเราก็ไปทำกุรบานให้กับเขาเนี่ยเขาก็ได้เก็บเนื้อกินเป็นระยะเวลาหลายๆวันทำให้เขามีความสุขนะครับมีความสุขมากก็ทำดีละแล้วก็ผมก็ไปพอไปเชือดที่บักยอเสร็จเชือดเสร็จปั๊บก็ขับรถลงมาไปเชือดที่วังไอ้ป่องที่พี่น้องไปกันนะฮะก็ไปทำกุรบานให้ที่นั่น1ตัวแล้วก็แพะ2ตัวก็อัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากเงินของผมเลยแต่มาจากเงินแล้วก็ส่วนของพี่น้องที่เขาเรียกว่าเหลือนะครับแล้วก็อยากจะช่วยให้กับคนที่ไม่ได้กินเนี่ยได้กินบ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าเลยมันอัลฮัมดุลิลละห์มันทำให้เราชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าผมมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยวันลื่นเลงหรือว่าวันสำคัญของศาสนาเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของการแจกจ่ายแล้วก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็มากด้วยถ้าหากว่าเป็นวันทางวันสำคัญทางศาสนาที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยจะเป็นวันแห่งการสูญเสียแล้วก็สิ้นเปลืองมากด้วยแต่ของเราเนี่ยตั้งแต่วันอีดฟิตรีแจกข้าวกันอัลลอฮฺอักบัรบางคนเนี่ยคนยากคนจนเขามีข้าวกินตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าวันอีดเนี่ยถ้าบอกว่าเราช่วยเขาปีนึงเลยนะครับช่วยเขาให้เขาหายใจได้ปีนึงเลยอย่างโรงเรียนฮาฟิซกุรอานผมเนี่ยมีพี่น้องเอาข้าวมาให้เยอะมากทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีรับประทานอาหารได้หลายๆเดือนเลยและดูวันอีดินอัตฮานะครับวันเชือดเนี่ยคือบางคนเขาเรียกว่าอะไรครับเกิดมุมมองกับอิสลามในภาพลบเมื่อมุสลิมเนี่ยมาเชือดกุรบานกันมาเชือดวัวซึ่งเป็นการทารุณสัตว์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราคิดดูดีๆนะครับอย่าง KFC หรือว่าสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวกับทำเนื้อทำอะไรเขาเชือดกันทุกวันแล้วไม่มีใครว่าเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เชือดขายด้วยนะและบางทีก็เชือดทารุณด้วยแต่ของเราเนี่ยคือเชือดไม่ได้ขายแจกอัลลอฮ์ยังจะมามองเราในแง่ลบอีกคือแสดงให้เห็นว่าชัยฏอนนี่ทำงานไม่หยุดเลยเหมือนกันแม้กระทั่งวันดีๆก็ยังมีชัยฏอนมาทำงานบางองค์กรทำเพื่อเด็กกำพร้าอย่างมูลนิธิศรัทธาชนใช่ไหมก็ทำกุรบานเพื่อแจกเด็กกำพร้าและเด็กกำพร้าบรรดาคนยากคนจนเนี่ยเยอะมากที่ได้ส่วนบุกุรบานก็ยังมีคนไปมองในมุมลบในภาพลบที่จะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผมเนี่ยไปทำกุรบานที่กะเหรี่ยงจำนวนคนกะเหรี่ยงเนี่ยไม่เยอะหรอกถ้าจะเทียบจากกับมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยพอทำสามตัวมีคนพูดขึ้นมาว่าทำไมตั้งสามตัวทำตัวเดียวก็พอแล้วไปทำไมตั้งสามตัวคือมันไม่น่าพูดนะฮะเพราะว่ายังไงเขาก็ยังได้น้อยกว่าเราอยู่ดีอ่ะคือเราเนี่ยถ้าไม่ใช่วันอีดเราก็หาซื้อได้แต่เขานี่ไม่ได้เลยมีตลาดให้เขาจะกินก็คือกินไก่กินปลามันเป็นสัตว์เล็กที่มันราคาถูกเขากินได้แต่ถ้าสัตว์ใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้กินก็นั่นแหละครับชัยฏอนทำงานไม่หยุดเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับวันอีดที่ผ่านมาวันนี้ในหัวข้อของเรานะครับในเรื่องของอบูฮุเรอรอนะครับสมุดบันทึกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการเรียนในเรื่องของบุคคลในอดีตหรือว่าโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์คนที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีเนี่ยเหมือนการเรียนรู้ความสำเร็จของการใช้ชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเปรียบเสมือนอันนี้คือผมเปรียบเองนะเปรียบไปว่านบีเนี่ยเป็นคนปลูกดอกไ
ปลูกต้นไม้และบรรดาซอฮาบะห์เหมือนดอกไม้ที่นบีปลูกและดอกไม้ของท่านนบีเนี่ยก็จะมีหลากสีสันความงดงามที่มันแตกต่างกันออกไปถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ศึกษาชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์หลายต่อหลายคนเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นมุมสำเร็จของคนในประเภทนี้กับโลกดุนยานี้อย่างเช่นท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีแต่ละคนจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปอย่างท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งพูดถึงง่ายๆว่าถึงขั้นแข็งกร้าวเลยนะครับก็คือแบบเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรแทบจะไม่มีในมุมของความน่าสงสารหรือความเมตตาเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอุสมานก็จะตรงกันข้ามกับท่านอุมัรท่านเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่อะไรครับมีความอ่อนโยนมีความละเมียดละไมในการดำเนินชีวิตมีความเขินอายมีความมียางอายอยู่ตลอดเวลาทั้งสองคนที่มุมชีวิตคนละอย่างกันเนี่ยแต่พออิสลามมาทำให้เขาทำให้อุมัรจากแข็งแกร่งเป็นแกร่งด้วยอีหม่านและแกร่งด้วยร่างกายที่อ่อนโยนต่อผู้อ่อนแอกว่านี่คืออิสลามทำให้คนอย่างอุสมานอิบนุอัฟฟานคนที่อ่อนโยนคนที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นคนแข็งแกร่งพอมาเจออิสลามกลับกลายเป็นคนที่จับดาบขึ้นสู้ในสงครามโดยที่เหมือนราชสีเลยนี่อิสลามทำให้บรรดาซอฮาบะห์มีสีสันที่สวยงามมากแล้วก็มีมุมที่แตกต่างกันไหมยิ่งเราไปเรียนกับชีวประวัติของเขาแล้วมาเจอกับตัวเราเองเนี่ยโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์มันจะมีข้อเปรียบเทียบและทำให้เรารู้ทิศทางของการดำเนินชีวิตว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะไปยังไงจะทำยังไงดีอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์จะลีลเนี่ยแปลว่าซอฮาบะห์ที่สูงส่งคนหนึ่งท่านได้ถูกยกเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาในสถานะที่ท่านเป็นผู้บันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์คือมันเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าอบูฮุไรเราะห์มารับอิสลามในช่วงหลังคือมันแปลกตรงนี้แหละอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยรับอิสลามในช่วงแรกอยู่ท่านนบีสงครามต่อสู้กับท่านนบีมาตลอดได้เป็นถึงบรรดาคอลิฟะแต่ความรู้ในเรื่องราวของหะดีษและการบันทึกหะดีษน้อยกว่าอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์มีชื่อเดิมชื่อว่าอับดุชชัมส์ชื่อเดิมของอบูฮุไรเราะห์ชื่อว่าอับดุชชัมส์อับดุชชัมส์เนี่ยมีความหมายว่าบ่าวของดวงอาทิตย์ชัมส์แปลว่าดวงอาทิตย์บ่าวของดวงอาทิตย์ตอนหลังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่ออับดุรเราะห์มานอับดุรเราะห์มานแปลว่าบ่าวของผู้ทรงเมตตาแล้วก็ได้ฉายาว่าอบูฮุไรเราะห์อันเนื่องมาจากคำว่าฮุไรเราะห์เนี่ยแปลว่าแมวตัวน้อยอบูฮุไรเราะห์แปลว่าพ่อแมวพ่อแมวนั่นเองฉายานี้ได้มาตอนที่อบูฮุไรเราะห์เนี่ยอุ้มแมวแล้วก็เป็นคนเอ็นดูแมวและนบีเห็นนบีก็เรียกอบาฮุไรเราะห์เรียกว่าพ่อแมวพ่อแมวก็เป็นการเรียกกันติดปากในซอฮาบะห์เลยอันนี้เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะต้องมีนามเค้าเรียกนามปากกาหรือว่านามแฝงอีกนามนึงเป็นสุนนะเลยทุกคนต้องมีแม้กระทั่งสตรีก็มีอย่างท่านหญิงไอชาก็มีท่านหญิงชาเนี่ยอุมมุอับดุลลาห์แม่แห่งบ่าวของอัลลอฮ์นะฮะท่านหญิงไอชาถึงแม้ว่าท่านหญิงไอชาไม่มีลูกนะครับแต่ก็มีฉายานามทุกคนมีฉายานามหมดเลยในบรรดาซอฮาบะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีอับุลกอซิมนบีอับุลกอซิมพี่น้องหลายคนไม่รู้นะครับว่าฉายานบีคืออบูกอซิมอย่างท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยก็จะเป็นอบูฮับซินกอซิมเนี่ยแปลว่าผู้ที่สาบานต่ออัลเลาะห์หรือว่าผู้ที่จำแนกความจริงและความเท็จอบูกอซิมกอส
ทุกคนจะมีฉายาหมดเลยอย่างท่านอาลีก็จะมีอบูตุรอบอบูตุรอบแปลว่าพ่อฝุ่นพ่อฝุ่นคือทุกคนจะมีฉายาจริงๆแล้วเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็สมควรจะมีฉายาเช่นเดียวกันสมควรที่จะมีนะครับเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เขาปฏิบัติกันมานะครับทำไมต้องมีฉายารู้ไหมครับเพื่อที่จะได้จำแนกคือบางทีมีชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกันแต่พอมีฉายาเนี่ยมันออรู้แล้วว่าคนคนนี้แน่นอนเปลี่ยนจากที่เราเคยตั้งฉายาไอ้เป๋ไอ้เลไอ้เหยินไปเป็นอบูนู่นอบูนี่ยังจะดูดีกว่านะฮะบางทีเรามาตั้งฉายากันเองเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฉายาที่บรรดาซอฮาบะห์เขาตั้งกันก็จะดีกว่านะครับผมทีนี้ ตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคเริ่มต้นเริ่มดะวะอันอิสลามเนี่ยดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้อิสลามเนี่ยขยายไปยังสถานที่ต่างๆแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเดิมทีเนี่ยอยู่ที่เมืองเยเมนและเมืองเยเมนกับมักกะนะครับก็ห่างกันพอสมควรกับเมืองมะดีนะห์ก็ห่างกันพอสมควรนะครับตอนนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเริ่มในการเผยแผ่อิสลามบรรดามุชริกีนเนี่ยก็พยายามต่อต้านท่านแล้วก็แสดงว่าท่านเนี่ยเป็นคนบ้าพยายามให้สถานะท่านต่างๆนานาในสังคมอาหรับสมัยก่อนเนี่ยการเรียกร้องสู่พระผู้เป็นเจ้าหรือเรียกร้องสู่ศาสนาเป็นที่อนุญาตให้กระทําได้ยกเว้นศาสนาของมุฮัมมัดยิวเนี่ยก็เรียกร้องคริสเตียนเนี่ยก็เรียกร้องบรรดามุชริกีนบรรดาเผ่าต่างๆก็เรียกร้องให้รู้จักพระเจ้าของตนให้มานับถือให้มาอะไรก็แล้วแต่พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องถูกห้ามเพราะว่านบีเนี่ยเรียกร้องแปลกกว่าคนอื่นเขานบีบอกว่าบาดาอันอิสลามุกอรีบันสยาอูดุกอรีบาอิสลามเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยกับความแปลกหน้าและจะกลับไปสู่ความแปลกความแปลกตรงนี้หมายถึงว่านบีเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวในขณะที่ศาสนาอื่นเรียกร้องสู่พระเจ้าหลายองค์ศาสนาอื่นเรียกร้องสู่พระเจ้าหลายองค์คริสเตียน2องค์3องค์พระบิดาพระจิตพระบุตรยิวก็เรียกร้องสู่อุเซรเป็นลูกของอัลลอฮ์บรรดามุชริกีนก็เรียกร้องสู่บรรดารูปปั้น365ตัวบรรดาเผ่านู้นก็เรียกร้องสู่นี้บรรดานี้ก็เรียกร้องสู่นั้นเยอะแยะไปหมดเลยมายูซีก็เรียกร้องสู่พระเจ้า2องค์พระเจ้าแห่งความสว่างและพระเจ้าแห่งความมืดมิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ทรงองค์เดียวองค์เดียวไม่มี2สักการะต่อองค์เดียวไม่มี2ก็เลยเป็นเรื่องแปลกสำหรับชนอาหรับพอเป็นเรื่องแปลกพอเกิดการต่อต้านไม่รู้จะตอบโต้นบียังไงพอเถียงกับนบีในบรรดามุชริกีนมาเถียงต่อหน้านบีเอ้าไหนดูซิพระเจ้าท่านคือใครดูพระเจ้าเรานี่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 นบีบอก4อายะห์กุรอานเนี่ยแปะไปเลยไม่มีพระเจ้าองค์ใดในโลกนี้สู้ได้เลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ทรงองค์เดียวอัลลอฮุซะมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งของทุกอย่างสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องในขณะที่พระเจ้าเจ้าก็เป็นลูกคนนู้นพระเจ้าก็ต้องกินอาหารนี้พระเจ้านั้นก็ต้องได้รับสักการะแบบนี้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อัลลอฮ์นี่คือบุคอะไรฮะคือพระเจ้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาหาพระองค์มาขอจากพระองค์องค์เดียว ลัมยาลิดวะลัมจูลัดอีกอายะห์นึงที่ไม่มีพระเจ้าในโลกนี้เสมอเหมือนแล้วไม่มีบิดาและไม่มีบุตรไม่มีบิดามารดาและไม่มีบุตรเอ้าดูพระเจ้าทุกองค์ที่อยู่บนโลกนี้เลยล้วนแล้วมีพ่อมีแม่มีใครเกิดมาไม่มีพ่อเขาบอกว่าเยซูเกิดมาไม่มีพ่อแต่มีแม่ไหมมีแม่นบีอาดัมเกิดมามีพ่อมีแม่ไหมอ้าวแต่นบีอาดัมมีลูกเห็นนะพระเจ้าในโลกเนี่ยเอามาเลยเอามาวางเลยไม่มีพ่อก็มีแม่ไม่มีแม่ก็มีลูกอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แล้วก็ไม่มีทั้งลูกบรรดามุชริกีนงง
วะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเทียบได้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสูงส่งความบริสุทธิ์ไม่มีเลยพระเจ้าปั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันโลกนี้มันดุนยานี้มันดินมันหินมันไม้แต่อัลลอฮฺไม่ใช่สิ่งนี้เลยทำให้บรรดามุชริกีนเกิดความระแวงหวาดกลัววิตกกังวลเดี๋ยวลูกก็จะไปฟังเดี๋ยวนู่นก็เข้าอิสลามอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยวางสถานะมุฮัมมัดเป็นคนบ้านี่แหละครับคือทางออกของคนไม่มีสัจธรรมไม่รู้จะเอาอะไรมาหักล้างทางด้านวิชาการก็จะให้สถานะไอ้นี่เลวไอ้นี่ไม่ดีอย่าไปคบมันแต่ไม่รู้ว่าอะไรมุฮัมมัดเป็นคนบ้ามุฮัมมัดเป็นคนเพี้ยนมุฮัมมัดเป็นอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมีชายคนหนึ่งจากเมืองเยเมนชื่อว่าตูเฟลอิบนุอัมลินอัดดูซีตูเฟลอิบนุอัมลินอัดดูซีเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าเผ่าดาวส์เป็นเผ่าเดียวที่อบูฮุรอราะห์อยู่นั่นแหละคนนี้นะครับเดินทางมาทำฮัจญ์ในช่วงที่นบีกำลังประกาศอิสลามพอมาถึงก็ได้ยินเรื่องราวนี้เลยจากบรรดามุชริกีนอย่าเข้าใกล้กับชายคนนี้เด็ดขาดตอนนี้เมืองมักกะของเราเนี่ยกำลังประสบอยู่กับความชั่วร้ายจากชายคนนี้แหละอย่าไปฟังเด็ดขาดคือตูเฟสเนี่ยพอได้ยินคนบีนะครับบีพูดให้ฟังว่ามุฮัมมัดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จนกระทั่งตูเฟสกลัวแต่ก็อยากฟังอยากจะรู้ว่ามุฮัมมัดพูดอะไรเป็นยังไงอะไรยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปที่มักกะแล้วเขาก็ไปเห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เลยเอาตัวเนี่ยเข้าไปใกล้อยากจะรู้ว่าคนนี้เหลือที่คนเนี่ยต่างพากันหวาดกลัวก็เห็นลักษณะของท่านนบีความเป็นอยู่ท่านมีการพูดคุยของท่านนบีเนี่ยคำด่าทอก็ไม่มีคำตำหนิติฉินนินทาก็ไม่มีและคำพูดถ้อยคำที่ออกมาจากนบีมันคืออะไรมันไม่ใช่สะฮีรมันไม่ใช่มายากลมันไม่ใช่ไสยศาสตร์มันไม่ใช่คำอ่านเสกปลูกเป่าอะไรไม่ใช่เลยมันคือสัจธรรมมันคือสัจธรรมพอเขาออกมาไปหาบรรดามุชริกีนตูเฟนอ่ะเขาบอกว่าเขาฟังมุฮัมมัดเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยไม่มีคำใดที่พวกท่านกล่าวหามุฮัมมัดใกล้เคียงเลยนอกจากคนทำซะฮีรนอกจากคนทำซะฮีรคือคนทำซะฮีรในสมัยอดีตเนี่ยผลของการทำซะฮีรคือทำให้ครอบครัวแตกแยกกันฮะทำให้พ่อกับลูกทะเลาะกันทำให้พ่อสามีภรรยาทะเลาะกันอันนั้นคือการทำซะฮีรในอดีตมาที่อายะห์กุรอานลงมาว่าซะฮีรถูกลงมาบนโลกนี้เพื่อแบบทดสอบทำให้ครอบครัวสามีภรรยาแตกแยกกันการทำซะฮีรนี้การเรียกร้องของท่านนบีเนี่ยเปรียบเสมือนซะฮีรเอาที่ใกล้เคียงที่สุดที่บรรดามุชริกีนเนี่ยให้สถานะนบีแล้วเนี่ยเป็นคนบ้าเป็นคนเพี้ยนเป็นคนทำไสยศาสตร์คำไสยศาสตร์นี่ใกล้เคียงที่สุดแต่มันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่เพราะสิ่งที่นบีเรียกร้องเนี่ยทำให้พ่อกับลูกต้องแยกกันอบูอุบัยดะอิบนุจารอห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่อบิดามากแต่ยามสงครามเนี่ยที่แยกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธเนี่ยอบูอุบัยดะห์ต้องเงื้อดาบฟันผู้เป็นพ่อของตัวเองเพราะอะไรเพราะอิสลามมุสอับอิบนุอุเมรที่แม่ของเขาเนี่ยกักขังเหนี่ยวรั้งไม่ให้รู้จักอิสลามแต่มุสอับก็ไม่ยอมแม้กระทั่งแม่เนี่ยจะอดน้ำอดอาหารเพื่อให้ลูกออกจากอิสลามแต่มุสอับก็ยอมเป็นมุสลิมถึงแม้จะต้องตัดขาดกับความเป็นแม่ก็ตามฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยต้องตัดขาดกับญาติพี่น้องเครือญาติของตัวเองเพื่อมาคงอยู่กับอิสลามนบีจึงถูกให้สถานะเป็นผู้ที่ทำซะฮีรแต่มันต่างกับซะฮีรตรงที่ซะฮีรเนี่ยมันเป็นอวิชชามันเป็นการเป่าเสกมันเป็นการเล่นปมเงื่อนมันเป็นการใช้ถ้อยคำที่มาจากมารร้ายชัยฏอนแต่นบีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอตูเฟนอิบนุอัมบอกมุฮัมมัดช่วยอ่านอะไรให้ฉันฟังหน่อยนบีก็กล่าวนะครับอัลกุรอานตูเฟนโอ้โหมาชาอัลลอฮฺรับอิสลามเลยอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็บอกมุฮัมมัดฉันจะทำยังไงดีนบีมุฮัมมัดบอกให้กลับไปที่เมืองเยเมนและไปเรียกร้องคนเมืองเยเมน
ตูเฟสอิบนุอัมลิงก็กลับมาที่เมืองเยเมนแล้วก็มาเรียกร้องอิสลามที่เมืองเยเมนปรากฏว่าไม่มีใครรับอิสลามเลยทุกคนกลับตอบโต้ตูเฟสไปในทางเสียหายด่าทอมูฮัมหมัดต่างๆนานาตูเฟสกลับมาหานบีมูฮัมหมัดแล้วขอดูอาจากนบีนบีช่วยดูอาให้กับคนในเมืองของฉันด้วยเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยแข็งกระด้างหยาบช้าเขาแข็งมากไม่รับสัจธรรมอะไรเลยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดูอาพอขอดูอาเสร็จตูเฟสกลับไปที่เมืองคนประมาณ70คนเข้ารับอิสลามหนึ่งในนั้นมีอบูฮุเราะห์อบูฮุเราะห์อับดุลรอห์มานอิบนุซักรชื่อจริงของอบูฮุเราะห์พออบูฮุเราะห์รับอิสลามนะครับในช่วงสงครามไคบัรซึ่งเป็นปีที่7ของการอพยพมาแล้วคือนบีเนี่ยอยู่เมืองมักกะทั้งหมด13ปีใช่มั้ยฮะอยู่เมืองมักกะ13ปีอยู่เมืองมะดีนะห์10ปีนบีอยู่เมืองมักกะ13ปีอพยพมาเมืองมะดีนะห์7ปีเหลืออีก3ปีครบ23ปีชีวิตนบีก็จะกลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนั้นแหละที่อบูฮุเราะห์เดินทางจากเมืองเยเมนไปที่เมืองมะดีนะห์เพื่อไปอยู่กับท่านนบีอบูฮุเราะห์ทิ้งทุกอย่างฐานะของตัวเองทิ้งบ้านของตัวเองทรัพย์สมบัติของตัวเองเดินทางไปอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์ทีนี้ไปในช่วงปลายแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดสงครามก่อนหน้านี้และสงครามหลังจากนี้ผู้คนในเมืองมะดีนะห์ต่างอยู่กันแบบลำบากไม่ได้แบบว่าอยู่กันอย่างสบายนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มันเกิดการต่อสู้สู้รบอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่ออบูฮุเราะห์ไปสุดท้ายเนี่ยไปช่วงหลังๆเนี่ยไม่มีที่ให้พักพิงเพราะว่าตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพมาจากเมืองมักกะมามะดีนะห์ในช่วงแรกเนี่ยนบีจะให้คนที่เมืองมักกะกับคือคนเมืองมะดีนะห์เนี่ยจับคู่บัดดี้แล้วไปอยู่บ้านเดียวกันช่วงแรกคนมันยังน้อยทุกคนก็สามารถไปอยู่อาศัยด้วยกันได้หมดเลยแต่พอมาตอนหลังเนี่ยไม่พอเหมือนกับคนเข้ามาหานบีเนี่ยแล้วมันไม่มีที่ให้อยู่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีสถานที่หนึ่งอยู่ใกล้กับบ้านท่านนบีใกล้กับมัสยิดนบีแล้วก็ให้ผู้คนที่ไม่มีที่อยู่ไปอยู่ตรงนั้นคนที่อยู่ตรงนั้นเรียกว่าอัลุซุฟฟะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีที่พักพิงไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีที่อาศัยไม่มีอะไรเลยอยู่แบบลำบากรอขอกินอย่างเดียวแต่อยู่ใกล้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุเราะห์พอมาอยู่กับท่านนบีนะครับเขาใช้ชีวิตติดอยู่กับท่านนบีเลยไม่ยอมห่างจากท่านนบีแม้แต่นิดเดียวก่อนที่อบูฮุเราะห์จะไปอยู่อัลซุฟฟาเนี่ยอบูฮุเราะห์เนี่ยมานั่งอยู่ที่ปากทางมัสยิดของนบีเวลาผู้คนละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความหิวของอบูฮุเราะห์นะหิวมากหิวจนแบบมันออกมาเป็นพฤติกรรมอะแบบสั่นแล้วก็เกิดลักษณะแบบคนแบบปวดท้องอะไรประมาณนี้ทุกคนเห็นอบูฮุเราะห์ก็สงสารแต่ทุกคนเองก็ไม่ใช่ว่ามีรู้ไหมครับว่าอบูฮุเราะห์วิหาวิธีการทำให้ตัวเองอิ่มด้วยกับอะไรไม่ใช่ไปกินน้ำไม่ใช่ไปขอเงินนะครับแต่ด้วยกับการแสวงหาความรู้ท่านอบูบักเดินผ่านอบูฮุเราะห์ถามท่านอบูบักอายะห์กุรอานอะไรลงมายังไงยังไงยังไงเพื่อให้ตัวเองหายหิวนี่คืออบูฮุเราะห์พอท่านอุมัรเดินผ่านอบูฮุเราะห์รู้สึกหิวก็ถามท่านอุมัรครับอายะห์กุรอานแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังไงยังไงแล้วตัวเองก็รู้สึกคืออยู่กับความรู้แล้วมันก็หายหิวแต่ก็อบูบักรแล้วก็อุมัรก็ไปได้ช่วยทำให้อะไรฮะอบูฮุเราะห์หายหิวจริงๆแค่ช่วยแบบครั้งคราวเท่านั้นเองในเรื่องของการตอบคำถามและให้ลืมความหิวไปอบูฮุเราะห์เนี่ยเอาเชือกนะครับมาผูกไว้ที่เอวของตัวเองเนี่ยเอาหินถ่วงเนี่ยพี่น้องลักษณะของคนที่หิวแล้วไม่รู้จะเอาอะไรตกท้องเนี่ยวิธีการทำให้หยุดหิวหยุดกระหายเนี่ยคือการเอาเชือกมาผูกและเอาหินถ่วงท้องไว้คือให้ท้องมันไม่โล่งให้ท้องมันรู้สึกถูกเหนียวรั้งถูกแน่นและอย่างนี้จะทำให้รู้สึกหายหิวได้ช่วงเวลานึงพอมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เรียกเลยนบีก็เรียกอบูฮุเราะห์นบีก็รู้แล้วอบูฮุเราะห์หิว
อบูรรอไม่ไหวแล้วนบีก็บอกเอางี้ตามฉันมาอบูรรอก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงบ้านนบีพอเข้าไปถึงบ้านนบีนะครับมีนมแก้วนึงตั้งอยู่นบีก็ให้อบูฮุรอยเราะห์เนี่ยทานนมนั้นนะครับเพื่อประทังความหิวแล้วก็บอกให้อบูฮุรอยเราะห์เนี่ยไปอยู่กับพวกอะลุซุฟฟะอยู่กับคนที่เขาไม่มีที่พักพิงเหมือนกันน่ะไปอยู่ตรงนั้นแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลามีเงินหรือว่ามีอาหารมีอะไรมาเนี่ยจะให้อบูฮุรอยเราะห์เป็นตัวแทนไปเรียกคนพวกนั้นมารับประทานอาหารอบูฮุรอยเราะห์ก็ได้เกียรติหน้าที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ดูแลบรรดาคนยากคนจนอบูฮุรอยเราะห์เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจนเป็นคนลำบากเป็นคนอนาถามาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับเป้าหมายเดียวคือรู้จักอิสลามแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่แล้วก็สอนอบูฮุรอยเราะห์ในทุกๆเรื่องและสุดท้ายนะครับแม่ของอบูฮุรอยเราะห์ก็ตามมาที่เมืองมะดีนะห์เหมือนกันพอแม่ของอบูฮุรอยเราะห์มาที่เมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าบรรดาผู้คนก็พยายามที่จะเรียกร้องแม่ของอบูฮุรอยเราะห์ให้รับอิสลามแต่แม่ของอบูฮุรอยเราะห์ไม่ตอบรับอิสลามอะไรเลยแถมยังด่าทอท่านนบีอีกต่างหากว่าเอาลูกชายเข้ามาแบบนี้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 มีอยู่ครั้งนึงอบูฮุรอยเราะห์กลับมาบ้านแล้วก็เรียกร้องแม่ให้รับอิสลามแม่ของอบูฮุรอยเราะห์ไม่รับบอกไม่เอาฉันยังไงก็นบีมุฮัมมัดเป็นแบบนี้ด่าทอนบีมุฮัมมัดอบูฮุรอยเราะห์ร้องไห้เสียใจมากเสียใจมากเพราะว่าคนที่รักที่สุดก็คือแม่กลับไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลขอดุอาให้กับแม่ของฉันได้มั้ยให้แม่ฉันได้รับอิสลามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอานะครับยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมมะฮดีอุมมะอะบีฮุรอยเราะห์อุมมะอัลลอฮุมมะฮดีอุมมะอะบีฮุรอยเราะห์ขอให้รอซูลุลลอฮ์ตะอาลาให้ทางนำกับแม่อบูฮุรอยเราะห์ขอให้รอซูลุลลอฮ์ตะอาลาให้ทำกันทางนำกับแม่อบูฮุรอยเราะห์พออบูฮุรอยเราะห์ได้ยินนบีขอดังนั้นก็ดีใจรีบกลับบ้านไปเพื่อจะบอกแม่ว่านบีขอนะแม่นบีขอให้แล้วพอเคาะประตูบ้านแม่บอกเดี๋ยวยังไม่ต้องเข้ามาอบูฮุรอยเราะห์ก็ยืนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงเท้าของแม่เดินไปล้างมือล้างหน้าล้างคือชำระร่างกายเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าคุมฮิญาบเดินออกมาเปิดประตูออกมาบอกอบูฮุรอยเราะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แม่ของอบูฮุรอยเราะห์รับอิสลามด้วยกับดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุรอยเราะห์ดีใจจากร้องไห้ที่เคยเสียใจกลับเป็นร้องไห้ดีใจกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์แม่ของฉันอัสลามัตแม่ของฉันรับอิสลามแล้วแม่ของฉันรับอิสลามแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็บอกนบีครับช่วยขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันและแม่ของฉันเป็นที่รักยิ่งในบรรดาผู้ศรัทธาหน่อยได้ไหมและนบีก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้คนในโลกนี้รักอบูฮุรอยเราะห์และแม่ของอบูฮุรอยเราะห์จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คำว่าอบูฮุรอยเราะห์เมื่อใครได้ยินก็ดีใจในทุกโรงเรียนในทุกสถานที่ที่มีการเรียนการสอนจะเอ่ยชื่ออบูฮุรอยเราะห์ได้ยินจากท่านนบีแบบนั้นอบูฮุรอยเราะห์รับฟังจากท่านนบีแบบนี้อบูฮุรอยเราะห์กล่าวว่านบีกล่าวแบบนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เราทุกคนรักอบูฮุรอยเราะห์นี่คือดุอาที่นบีขอให้อบูฮุรอยเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกยัรฟะอิลลาฮุลลดีนาอามะนูมินกุมวัลลดีนาอูตุลอิลมะดะเราะยาตอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะยกนะครับบรรดาผู้ที่เข้าใจศาสนาของพระองค์ให้อยู่ในสถานะที่สูงส่งคำว่ายกของอัลลอฮ์นี่พี่น้องครับคนทั้งโลกต้องรู้จักดูสิคนที่เราไม่เคยพบเจอและคนที่เขาอยู่ในยุคสมัยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุแต่ชื่อเสียงของเขาเราจะได้ยินและลูกหลานเราจะได้ยินและคนในชาวสวรรค์หรือใครก็แล้วแต่จะได้ยินมันเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายกให้สูงมากเลยดูอย่างอบูฮุรอยเราะห์ดูอย่างอิหม่ามบุคอรีดูอย่างอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลดูอย่างคนที่มาก่อนในอดีตของเราและอัลลอฮฺยกให้แต่ต่างกับคนในปัจจุบันพี่น้องพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงพยายามที่จะถ่ายทอดตัวเองให้คนรู้จักพยายามที่จะบริจาคให้คนเห็นพยายามที่จะละหมาดพยายามที่ทำความดีให้คนต่างๆพากันชื่นชมแต่ปรากฏว่าไปในทางชื่อเสียงที่เสียหายมากกว่าดี
ใครก็ตามที่เขาต้องการจะเป็นที่ให้คนรู้จักอัลลอฮ์ก็จะให้แต่ให้ในสถานะที่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความดีไม่มีคุณธรรมจะให้เจอกับสิ่งที่มันไม่ดีแต่ใครก็ตามที่อะไรครับเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์และบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะยกให้โดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องไปเปิดเผยตัวเองเลยแต่ผู้คนจะรู้จักเขาเหมือนกับที่เรารู้จักอบูฮุรอยรอเหมือนกับที่เรารู้จักอบูฮุรอยรอฉะนั้นอบูฮุรอยรอคือต้นแบบของคนนักเรียนนักศึกษาอบูฮุรอยรอคือต้นแบบของนักเรียนนักศึกษาคำหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอบูฮุรอยรอซึ่งเราต้องเอาไปปฏิบัตินะครับนบีบอกว่า ยาอาบาฮุรอยรอโอ้ฮุรอยรอเอ๋ยกุนวะรอันตะกุนอะบะดันนาสจงเป็นคนที่วะรอและท่านจะเป็นคนที่มีอิบาดัตมากกว่าผู้คนทั่วไปอะบะดานัสคือสักการะต่ออัลเลาะห์มากกว่าคนอื่นเขาคือเราทุกคนอยากสักการะต่ออัลเลาะห์มั้ยอยากสักการะต่ออัลเลาะห์อยากให้มันมากมั้ยอยากให้มันมากนบีสอนอบูฮุรอยเราะห์จงเป็นคนวะเราะคนวะเราะคืออะไรครับฮะคนวะเราะคือคนที่จะทำอะไรและคำหนึ่งถึงอัลเลาะห์ตลอดและถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นชุบะฮะหรือมีความคุมเคือคนวะเราะจะไม่ทำนี่คือคนวะเราะสมมุติจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปเจอร้านคนพุทธขายปลาหมึกย่างปลาหมึกกินได้ไหมต้องเชือดไหมไม่ต้องกินไหมไม่คือขายปลาหมึกอย่างเดียวเลยมีแต่ปลาหมึกคือมีไม่มีอะไรที่ฮารามเลยกินได้ไหมกินได้แต่คนวะเราะไม่กินจะยังไงก็แล้วแต่คนวะเราะจะรู้สึกว่าคือเขาจะกลัวเขาจะไม่อยากเขาต้องการความชัดเจนของชีวิตอ่ะจะทำอะไรก็ต้องชัดเจนที่ว่าอัลลอฮ์พอใจนั่นคือคนวะเราะถ้ามุสลิมไปกินอ่ะโอเคเราไปฮุกกลมเขาบาปไม่ได้แต่วะเราะนี่คือโอเคฮาลาลก็จริงแต่เขาจะไม่เอาเพราะเขาจะหวังในความพอใจอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่มากกว่าเวลาเขาเดินไปเจอสิ่งที่เรียกว่าไร้สาระหรือว่าเปิดไปเจออะไรที่มันไร้สาระไปเจอข่าวหวย30ล้านไปเจอข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่มันพอฟังไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับอีหม่านของเราเลยเนี่ยคนวะเราะเขาจะปิดแล้วเขาจะเดินผ่านเลยอิซามัรรูบิลลักวิมัรรูกิรอมาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกคนมีเกียรติณที่อัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่เดินผ่านสิ่งไร้สาระและเดินผ่านไปเลยด้วยกับเกียรติที่เขารักษาเอาไว้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานี่คือคนวะเราะเวลาไปเจอกลุ่มแม่บ้านนั่งกำลังพูดถึงพ่อบ้านคนวะเราะเดินไปก็จะอึ้งพูดถึงใครอ่ะพูดถึงพ่อบ้านงั้นเดี๋ยวมาเขาจะออกจากกลุ่มนั้นไปเลยนั่นคือคนวะเราะถ้าเราทำตัวให้เป็นคนวะเราะเราจะกลายเป็นคนที่สักการะต่ออัลเลาะห์มากกว่าคนอื่นเขาอบูฮุรอยเราะห์ก็ได้ทำความคุมเคือความไม่ชัดเจนอบูฮุรอยเราะห์จะไม่ปฏิบัติมันเลยนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับอบูฮุรอยเราะห์ว่าวะกุนกอนีอันตะกุนอัชกอรอนนาสจงเป็นคนที่พอใจในทุกเรื่องคำว่าพอใจในทุกเรื่องคือไม่หวังมากเกินตัวพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นั่นเองจะเป็นบุคคลที่ได้รับการขอบคุณมากที่สุดในบรรดาผู้คนได้รับการขอบคุณจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราได้รับการขอบคุณจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะให้สถานะเราเป็นผู้ที่ถูกรักและถูกคนชื่นชมและถูกขอบคุณจากสังคมนะครับเพราะอะไรอ่ะคนที่ไม่ต้องการอะไรมากเนี่ยเขาจะไม่เป็นที่อิจฉาเขาจะอยู่กับผู้คนได้เขาจะไม่อิจฉาคนและจะไม่ให้ใครมาทำให้เขาไม่เป็นสาเหตุให้คนมาอิจฉาเขาเพราะเขาไม่ได้ต้องการอะไรคือมนุษย์ต้องการอะไรต้องการรถต้องการบ้านต้องการมือถือต้องการตำแหน่งต้องการอะไรแต่คนประเภทนี้ไม่เอาเลยเอาคุณอยากได้บ้านเหรอเอาสิของผมแค่นี้เล็กๆพอแล้วเอาคุณอยากได้มือถือเอาของผมเนี่ยมือถือแค่นี้พอแล้วเอาคุณอยากได้รถผมมาแค่นี้พอแล้วคือคนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคนที่
อะไรครับพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และชีวิตจะมีความสุขชีวิตจะมีความสุขไม่ค่อยมีศัตรูครับผมคนประเภทนี้ผู้คนก็จะรักแต่ถ้าเป็นคนแบบไอ้นั่นมีฉันก็ต้องมีไอ้นั่นมีฉันก็ต้องมีคนประเภทนี้จะมีศัตรูอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเองสร้างศัตรูในหัวใจก่อนว่าฉันจะต้องมีมากกว่าเขาฉันจะต้องมีมากกว่าเขาฉันไม่พอเพียงสิ่งที่มีอยู่สร้างศัตรูในหัวใจคนอื่นก็จะมาเป็นศัตรูกับเราชีวิตไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคบด้วยไม่มีใครอยากจะคบด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอะฮิบบะลินนาสมาตุฮิบุลินัฟซิกตะกุนมุมินันถ้าหากว่าท่านรักผู้คนเสมือนที่ท่านรักตัวท่านเองท่านจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงคือเราต้องรักพี่น้องของเรารักผู้คนของเราคนใกล้ชิดของเราเสมือนรักตัวเองเสมือนรักตัวเองสมมติเราได้อะไรที่มันดีเราก็พยายามแบ่งปันให้ผู้คนด้วยหรือว่าเราอยากจะได้รับสิ่งดีๆเราก็ให้สิ่งนั้นกับผู้คนด้วยเราไม่ชอบให้ใครมานินทาเราก็จะไม่มีในไปนินทาคนอื่นเขาด้วยเราไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนเรามาเอาเปรียบกับเราก็จะไม่ไปเอาเปรียบกับใครด้วยนั่นคือรักผู้คนเสมือนรักตัวเองไม่ใช่ว่าเอาเปรียบคนอื่นได้แต่อย่าให้ใครเอาเปรียบตัวเองอันนี้ไม่ใช่ถ้ารักผู้คนเสมือนรักตัวเองต้องทำเสมือเท่ากันถ้าทำได้เป็นผู้ศรัทธานบีบอกกับอบูฮุเราะห์นบีบอกต่อไปว่าวะอาซินจิวารักจิวารมันจาวารักตะกุนมุสลิมันจงเป็นคนที่ดีกับเพื่อนบ้านแม้กระทั่งว่าเพื่อนบ้านจะทำไม่ดีกับเรานะครับแม้กระทั่งเพื่อนบ้านจะทำไม่ดีกับเราแต่เราทำดีตอบกลับเสมอเลยไม่ใช่เขาว่าเราว่ากลับเขานินทาเรานินทากลับเขาเหลื่อมล้ำบ้านเราเหลื่อมล้ำบ้านเขากลับหลายเท่าเลยอันนี้ไม่ใช่นบีบอกจงเป็นคนทำดีกับเพื่อนบ้านอบูฮุเราะห์จะทำดีกับเพื่อนบ้านจนได้แต่งงานเลยเขาทำดีอยู่กับบ้านหลังนึงอ่ะคอยรับใช้คอยดูแลคอยอะไรก็แล้วแต่คนบ้านหลังนั้นก็ยกลูกสาวให้อบูฮุเราะห์แล้วแต่งงานนั่นคือสิ่งที่ดีที่นบีให้กับอบูฮุเราะห์คำสอนที่ดีนะครับเสร็จแล้วนบียังบอกกับอบูฮุเราะห์ว่าอะกอลัดดอฮกีฟะอินนะกัสรตุดดอฮจุมีตุลกัลบจงเป็นผู้ที่หัวเราะให้น้อยเพราะว่าคนที่หัวเราะเยอะทำให้หัวใจตายด้านพี่น้องครับอย่าเป็นคนที่แสวงหาความสุขในโลกดุนยามากเกินไปผมจะบอกให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขอดุอาให้เราพบเจอความสุขใช่แต่ไม่ใช่ว่าขอให้เรามีความสนุกสนานมากเกินควรเพราะว่าหัวใจเราจะตายด้านสังเกตคนที่ชอบเรื่องตลกคนที่ชอบดูก่อนบ่ายคลายเครียดคนที่ชอบดูชิงร้อยชิงล้านคนที่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมุกตลกเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ค่อยอยากเรียนศาสนาเป็นคนที่ไม่นึกถึงความตายเป็นคนที่ไม่ค่อยนึกถึงบาปที่จะเกิดขึ้นกับลูกกับตัวเองกับคนในสังคมคนนั่นสาเหตุเพราะว่าชอบเรื่องตลกคือจะทำให้ตัวเองอยู่กับเรื่องไม่เครียดแต่พี่น้องมันเป็นการไปปกปิดสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมบางอย่างในเกิดขึ้นในชีวิตเพราะสัจธรรมที่แท้จริงก็คือในโลกนี้มีบาปแล้วก็มีเขาเรียกมีคุณแล้วก็มีบาปแล้วก็มีความตายแล้วก็มีการลงโทษคือถ้าเราพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองตลกอยู่ตลอดเวลานะฮะฟังเรื่องตลกคุยหัวเราะนู่นนี่นั่นมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยตายด้านไม่อยากจะฟังเรื่องเขาเรียกเรื่องโทษเรื่องบาปเรื่องอะไรก็แล้วแต่ แล้วจะทำให้ความสมดุลของการดำเนินชีวิตเสียหายฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนอบูฮุเราะห์ว่าอย่าเป็นคนหัวเราะเยอะแต่เป็นคนอะไรฮะให้พยายามรู้สึกใคร่ครวญให้เยอะกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้เราอยู่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่บางคนบอกว่านบีสอนให้เป็นซึมเศร้าก็เลยเศร้าทั้งวันเลยไม่ใช่เลยไม่คุยกับใครเลยคุยใครไม่ได้เลยไม่ใช่อยู่แบบพอดีแต่อย่าหัวเราะเยอะนั่นเองนั่นคือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอบูฮุเราะห์พี่น้องอบูฮุเราะห์ก็อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลคลังของบรรดาผู้ศรัทธาครั้งหนึ่งดูแลอะไรฮะดูแลอาหารของบรรดาผู้ศรัทธาในยามค่ำคืนครั้งหนึ่งมีคนมาขโมยของอบูฮุเราะห์ก็จับได้
พอจับได้ปั๊บคนนั้นบอกว่าปล่อยฉันเถอะฉันมีลูกมีเต้ามีนู่นมีนี่ห้าอาหารเหตุผลมาแล้วบอกว่าฉันจะไม่มาแล้วอบูเราะห์ก็เลยสงสารก็เลยปล่อยไปพออีกค่ำหนึ่งมาถึงชายคนนี้ก็มาอีกแล้วมาขโมยของอีกแล้วอบูเราะห์ก็จับได้อีกเขาก็อ้างเหมือนเดิมว่าฉันจะไม่มาอีกแล้วนะครั้งนี้ปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันเถอะอบูเราะห์ก็ปล่อยไปพอครั้งที่สามมาอีกคราวนี้อบูเราะห์กล่าวว่าจับให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยชายคนนี้ก็บอกปล่อยฉันเถอะฉันมีบางอย่างแลกเพื่อที่จะให้ฉันรอดอบูเราะห์ก็บอกว่าอะไรชายคนนี้ก็บอกว่าอายะกุรซีนะครับใครก็ตามที่อ่านอายะกุรซีเนี่ยเขาจะได้รับการปกป้องและชัยฏอนเนี่ยกลัวอายะกุรซีคืออายะกุรซีเนี่ยเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาที่ทำร้ายชัยฏอนและบรรดาญินทั้งหลายและอบูเราะห์ก็ปล่อยชายคนนี้ไปก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนบีก็บอกว่าคนที่มาเนี่ยคือญินคือชัยฏอนนะครับที่อบูเราะห์จับได้แล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชัยฏอนมาบอกว่ามันกลัวอายะกุรซีอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อบูเราะห์ได้ฐานะได้สถานะพิเศษมากกว่าบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นนั่นคือวิชาความรู้นะครับคือวิชาความรู้และอบูเราะห์ก็อยู่ท่านนบีนะครับสงครามใดก็แล้วแต่ที่เกิดท่านนบีหลังจากนั้นหลังจาก3ปีที่เหลือเนี่ยอบูเราะห์ก็เข้าร่วมหมดเลยจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงอบูเราะห์ก็ยังเป็นผู้ที่เผยแผ่ความรู้อยู่ในมัสยิดของท่านนบีผู้คนต่างๆนานามาเอาความรู้จากท่านอบูฮุเราะห์เป็นอย่างมากแล้วเขาก็เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวขานมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือวิถีชีวิตของคนมีความรู้คนที่ไม่มีเงินทองคนที่ไม่มีแม้กระทั่งบ้านอาศัยแต่ด้วยกับความรู้ที่เขาเก็บสะสมเขาเป็นซอฮาบะห์คนเดียวที่จำหะดีษมากที่สุดจำถ้อยคำจำกุรอานจำอะไรก็แล้วแต่มากกว่าบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นและทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเมืองมะดีนะห์หรือว่าโรงเรียนใดในโลกนี้ต้องเอ่ยนามอบูฮุเราะห์ฉะนั้นวิถีชีวิตของคนแบบนี้เป็นเยี่ยงอย่างที่เราต้องเรียนแบบนะครับต้องเรียนแบบสิ่งหนึ่งที่อบูฮุเราะห์เนี่ยไม่มีหรือว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอบูฮุเราะห์เนี่ยก็คือการขอดุอาดูอานี่สำคัญมากดูอาให้เรามีความรู้และดูอาให้เราเป็นที่รักต่ออัลลอฮ์และบรรดาผู้คนทั้งหลายพี่น้องครับวิถีของการเรียนการสอนมันจะมีตัวทำลายไม่ให้เราได้รับความรู้ก็มีคือถ้าเราเป็นคนมีความรู้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนามายัชชัลลอฮะมินอิบาดิฮิอัลอุลามะแท้จริงคนที่จะยำเกรงอัลลอฮ์คือบุคคลที่มีความรู้แต่บางครั้งเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันก็ดักทางเรานะครับไม่ให้เราเป็นผู้รู้ที่ดีไม่ให้เรามีการเรียนการสอนที่ดีหรือว่าให้ความรู้ของเราเสียหายหนึ่งในนั้นคือการโต้เถียงระวังให้ดีอุลามะท่านหนึ่งท่านกอร์คีเนี่ยได้บอกว่ามันอัรอดัลลอฮุบิอับดิฮิคอยรอนใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้บ่าวของพระองค์ได้รับความดีฟาตะฮะอับวาบัลอามันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดประตูของการงานให้กับเขาวะอักละกัลอับวาบัลจาดัลและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปิดการโต้เถียงของคนคนนี้คือคนนี้จะเรียนและได้ทำปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองรู้โดยที่ไม่มีการโต้เถียงเลยวะมันอัรอดัลลอฮุบิอับดิฮิชะรอนและใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้เขาได้รับความชั่วร้ายฟาตะฮะอับวาบัลจาดัลวะอักละกัลอับวาบัลอามันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดประตูแห่งการโต้เถียงและปิดประตูแห่งการงานบางคนเรียนไปเพื่อโต้เถียงเรียนไปเพื่อบอกว่าตัวเองเป็นซุนนะคุณเป็นบิดอะห์ตัวเองทำอะไรฮะมีอิบาดะห์ที่ถูกต้องคนนี้มีอิบาดะห์ที่ผิดคือวันๆอยู่การโต้เถียงแต่ตัวเองไม่ทำเองละหมาดมัสยิดไปไหมไม่ได้ไปบริจาคไม่บริจาคถือศีลอดจันทร์พฤหัสไหมไม่มีแต่เถียงเก่งเลย24ชั่วโมงมาเหอะเถียงได้หมดมีคือแบบนี้นะครับมีความรู้จริงไหมจริงแต่เป็นความรู้เลวเอาเราให้พวกความเลวแค่นี้แหละคุณมาเรียนนะจริงมานั่งด้วยกันจริงแต่คุณเอาไปคุณไม่ได้ปฏิบัติคุณเอาไปโต้เถียงบรรดาอุลามะท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดจึงบอกนะครับว่าเรียนน่ะอย่าให้มี4เรื่องเรียนอย่าเพื่อไปโต้เถียงเรื่องนึงแล้วอย่าโต้เถียงเรียนอย่าไปโต้เถียงเรียนอย่าเพื่อให้คนมาเรียกตัวเองว่าผู้รู้
เพื่อโอ้อวดความรู้ของตัวเองเรียนอย่าเพื่อให้คนมาสนใจตัวเรียนเพื่ออย่าให้คนมาอะไรฮะให้ตำแหน่งกับตัวเองอย่าเรียนเพื่อสิ่งนี้ไม่งั้นสิ่งที่เรียนคือหายนะและพี่น้องครับในโลกของเราเนี่ยมันมีวิชาความรู้ที่เรียกว่าอิลมุนนาฟิอะความรู้ที่ยังประโยชน์กับความรู้ที่ไม่มีประโยชน์สิ่งนี้เราต้องขอในดุอาเหมือนกันเราขอใช่ไหมอัลลอฮ์มาอินนีอัสอัลุกะอินมันนาฟิอันโออัลลอฮ์ฉันขอให้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์วะริสกอนตอยีบันแล้วขอให้ได้ริสกีที่ดีวะอามะลันมุตะกอบบะลาแล้วขอให้ได้การงานที่ถูกตอบรับเราขอเนี่ยสังเกตดูว่าไม่ใช่ขออินมุนอย่างเดียวแต่ขออินมุนนาฟิอะความรู้ที่มีประโยชน์มีดุอาหนึ่งที่เราต้องขอให้มากๆเลยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์มินอินมิลลายังฟะให้พ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์มิลกอลบิลลายักชะให้พ้นจากหัวใจที่ไม่มีความยำเกรงขอให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้มินนับซิลลาตัชบะขอให้พ้นจากจิตใจที่ไม่รู้จักพอเพียงมินดะวะติลลายุสตยาบะแล้วขอให้พ้นจากคำเรียกร้องคำวอนขอที่ไม่ถูกตอบรับนี่เป็นดุอาที่ดีมากพี่น้องผมก็ใช้เหมือนกันเพราะถามว่าเราเรียนรู้เนี่ยบางครั้งความรู้ที่เราเรียนมันไม่ได้ประโยชน์กับเราความรู้ที่ไม่มีประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคือเราไม่ได้เอามาปฏิบัติไม่ได้นำมาใช้บางคนเลี่ยงฮารันฮารอมพี่น้องสมมติว่าคนสองคนผมยกตัวอย่างคนหนึ่งเรียนเรื่องการละหมาด เขารู้ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดยังไงรู้จนกระทั่งถึงการให้สลามรู้แล้วนี่คือประโยชน์ของเขาเขากลับไปปฏิบัติเข้าไปใช้จะละหมาดเวลาไหนก็เป็นแบบนี้หมดเลยแต่อีกคนหนึ่งเรียนเรื่องการละหมาดไม่พอไปนั่งเรียนว่าอันนี้เป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะอันนี้เป็นอะไรครับเป็นนู่นเป็นนี่เป็นยังไงเป็นคือเรียนอยู่เรื่องนี้เรียนจนแบบไม่ได้ละหมาดมัสยิดโต้เถียงอยู่ไอมันยังมีอยู่ประเด็นหลายประเด็นเรื่องละหมาดเนี่ยเช่นการเนียดเนี่ยการเนียดที่การเนียดในเวลาละหมาดเนี่ยเป็นรูกลหรือเป็นเงื่อนไขคือพวกเราเรียนเนี่ยเวลาละหมาดต้องมีเจตนาใช่ไหมแน่นอนว่าต้องมีเจตนาแต่มีคนไปเถียงว่าตกลงแล้วเนี่ยการละหมาดเป็นรูกลหรือเป็นเงื่อนไขคือลูกกฎเงื่อนไขก็ต้องทำเหมือนกันน่ะแต่ไปเถียงอยู่เรื่องนี้นี่บอกเป็นลูกกฎอีกคนนึงบอกไม่ใช่ลูกกฎเป็นเงื่อนไขอีกคนนึงบอกไม่ใช่เงื่อนไขเป็นลูกกฎเงื่อนไขลูกกฎอ่านจบละหมาดเรียบร้อย ได้ละหมาดเลยบางคนไปเรียนเรื่องกระดิกนิ้วตรงพอเรารู้อ่านซุนนะห์นบีก็คือยกนิ้วแหละคือซุนนะห์นบีจะยกหรือจะกระดิกก็คือซุนนะห์นบีไม่ได้ต้องนิ้วตรงนิ้วตรงนิ้วโอ้อย่างงี้เลยแล้วกันคืออันนี้คือความรู้ที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยทำลายการละหมาดของเราด้วยซ้ำแล้วเราไปเปิดประตูการโต้เถียงนั่นให้รู้ไว้เลยว่าเรากำลังได้รับความไม่ดีแล้วเป็นสัญญาณของความชั่วร้ายถ้าเราต้องโต้เถียงอะไรเยอะๆนั่นเป็นสัญญาณของความชั่วร้ายต่อให้เป็นเรื่องดีก็ตามโต้เถียงว่าเอ้ยฉันกำลังแสวงหาสัจธรรมแต่ถ้าคุณโต้เถียงแล้วคุณละหมาดบกพร่องคุณการช่วยเหลือผู้คนบกพร่องพี่น้องสังเกตดิคนที่อยู่การโต้เถียงเนี่ยไปดูพฤติกรรมการละหมาดของเขาแทบจะไม่มีไปมัสยิดเลยผมกล้าพูดเลยเพราะว่าอะไรไหมฮะหมาดไม่ได้ไปเจอไอ้นั่นเดี๋ยวก็โต้อีกบางคนเนี่ยซุนนะเรานี่แหละครับซุนนะเรานี่แหละไม่ไปละหมาดมัสยิดทำไมอ่ะอ๋อนั่นบิดอะห์เขาเป็นกลุ่มบิดอะห์ไม่ไปอ่ะอดได้นะครับแทนที่จะได้27ความดีเนี่ยทำมา10วัน5เวลาเวลาละหนึ่งความดี10วันได้เท่าไหร่10วันเท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปละหมาดที่มัสยิดเวลาหนึ่งได้27ความดีอ่ะ10วันได้เท่าไหร่ฮะ 2,270 ใช่ไหม270 10วันกับ50โอ้โหต่างกันเยอะนะแล้วถ้าเป็นปีอ่ะมันก็ทวีคูณไปเยอะแล้วคุณเสียไปเลยอ่ะนั่นก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้แล้วว่าเราได้รับความไม่ดีแล้วนะครับก็พี่น้องครับก็ฝากเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านนี้เอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในการแสวงหาความรู้นะครับ
แล้วก็พยายามรักษาความรู้ของเราให้มีประโยชน์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั่วกันในโลกสมัยที่มีการโต้เถียงที่มีอวิชชาเยอะมากด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราวิงวอนจากอัลลอฮ์ให้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์และได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาซอฮาบะห์ครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์